โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์บนทำเลบางนาสิบรีที่ตอบโจทย์อย่างครบทุกมิติโดดเด่นมีเอกลักษณ์และให้ความอบอุ่นในบรรยากาศได้แรงบันดาลใจมาจากการโรดทริปเจอร์นีในยุโรปกับโครงการสราญสิริสิวรี2โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีวารีน้อยตำบลศรีสะจระเข้อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมต่อถนนราชกระบังและถนนบางนาตาดครบครันทั้งทางด่วนรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิสนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเลียวลิงลาดกระบังโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบังและโรงพยาบาลสุรารัตน์9แอร์พอร์ตหลังจากที่เราผ่านประตูเมนเกตเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่เลยตรงนี้พื้นที่เขาจะอยู่ราวๆประมาณ4ไร่แล้วก็ตัวคลับเฮาส์เขาจะอยู่ด้านหลังเรานะคะเข้ามาในคลับเฮาส์จะมีโซนโคเวิร์กิ้งสเปซที่เขาออกแบบภายในเนี่ยเป็นแบบเพดานสูงโปร่งแบบดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว21เมตรที่แบ่งสระเด็กสระผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมจากุชชี่แล้วก็ด้านบนจะเป็นสปอร์ตแอเรียสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยเนาะในส่วนของด้านนอกอะค่ะเขาจะมี education playground แบบนี้นะคะสำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กเนี่ยเขาก็มีสนามสำหรับเด็กด้วยนะคะรวมไปถึงด็อกพาร์คเนาะสำหรับเจ้าสี่ขาแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็ระบบรั้วอัจฉริยะรอบโครงการนั่นเองค่ะและไทยที่จะพาทุกคนมาดูวันนี้นะคะเป็นไทยบ้านของคามิเลียนะทุกคนเป็นบ้านตัวอย่างพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเริ่มต้นที่188ตารางเมตรนะคะขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถความโดดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่หลังคาทรงจั่วแกเบิลแบบยุโรปค่ะแล้วก็ซุ้มทางโค้งเข้าประตูที่รับกับเหลี่ยมบ้านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วจูลี่พาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเราก็จะเจอกับห้องโถงแบบนี้เลยซึ่งทางแสนสิริเนี่ยเขาได้ออกแบบโครงการให้เราได้เห็นสัดส่วนของบ้านตัวอย่างได้ชัดเจนนะคะบริเวณทางด้านนี้ถูกออกแบบมาเป็น living area ค่ะซึ่งเขาจะมีบานหน้าต่างรับแสงขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ระหว่าง living แล้วก็ห้องรับประทานอาหารค่ะส่วนมุมรับประทานอาหารนี้จัดวางโต๊ะได้สำหรับ 4-6 ที่นั่งเลยแล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ติดๆกันค่ะอีกส่วนหนึ่งของบ้านชั้นล่างนะคะเขาจะมีห้องอเนกประสงค์นั่นเองซึ่งจะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านกันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้สามารถทำเป็นออฟฟิศได้หรือว่าทำเป็นห้องสำหรับการเรียนรู้สำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กก็ได้ด้วยค่ะและห้องน้ำชั้นล่างนะคะเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบฟูลฟังก์ชันเลยค่ะมีโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยแล้วหรือว่าใครจะทำเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์กั้นไว้ก็ได้นะคะสวยไปอีกแบบค่ะและบริเวณชั้น2นี้นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนะคะรวมไปถึงเขาก็จะมีบริเวณโถงเล็กๆอยู่ที่ชั้น2ด้วยตรงเนี้ยก็สามารถมาใช้กิจกรรมต่างๆกับครอบครัวได้ค่ะแล้วก็มาดูกันที่ห้องแรกค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะทุกคนห้องนี้เขาจะได้ในส่วนของโซนหน้าบ้านไปเต็มๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทางโครงการเนี่ยเขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างลงตัวแล้วก็ครบครันเลยตรงนี้ก็วางเตียง 5-6 ฟุตได้รวมไปถึงทางด้านนี้เขาก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวเนาะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานแบบฟูลฟังก์ชันเช่นกันนะคะรวมไปถึงโถสุขภัณฑ์เนี่ยก็เป็นแบบระบบอัตโนมัติด้วยตรงทางนี้ก็สามารถบิวอินจัดเต็มได้นะคะในส่วนของด้านข้างนี้ก็จะมีเฉลียงที่เราเปิดประตูออกไปได้นะคะออกไปรับลมชมวิวยามเช้าได้สามารถออกไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้เลยค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนที่2อันนี้เขาก็จะมีไซส์รองลงมาจากมาสเตอร์เบดรูมทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นตัวอย่างของการเป็นห้องทำงานนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเราสามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถทำเป็นห้องอเนกประสงค์แบบนี้ได้เลยค่ะเช่นเดียวกับห้องนอนที่3ที่อยู่ทางด้านนี้ที่ทางโครงการเนี่ยเขาได้ออกแบบห้องนี้เป็นห้องสำหรับเด็กนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาจัดวางได้แบบลงตัวเลยเนาะ
ถือว่าห้องนี้มีขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ไปขนาดกำลังดีสำหรับเด็กๆเลยค่ะห้องน้ำชั้น2ตรงนี้จะมีไว้สำหรับห้องนอนที่2แต่ห้องนอนที่3แชร์กันเนาะแล้วก็บริเวณภายในห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งแล้วเรียบร้อยมาพร้อมหน้าต่างระบายอากาศไม่ต้องกลัวเรื่องความอับชื้นเลยแล้วก็มีชั้นวางให้แบบนี้เลยค่ะกระจกบานใหญ่นะคะทำให้ภายในห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขวางมากเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ข้างบ้านที่ทางแสนสิริเนี่ยได้ออกแบบไว้ให้เป็นไอเดียนะคะจะทำเป็นมุมพักผ่อนแบบพวกเราก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเทอเรสสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านไทยนี้ไปนะคะบ้านจริงเนี่ยเขาจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนเลยค่ะบรรยากาศภายในโครงการเขาให้ความรู้สึกเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่ยุโรปนะคะซึ่งทางโครงการนี้เขามีไทยบ้านด้วยกันทั้งหมด6ไทยด้วยกันขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเริ่มต้นที่138ถึง280ตารางเมตรไทยแรกไทยยิปโซได้โซเอาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะไทยที่2ไทยบัตเตอร์คัพไทยนี้ก็โซเอาไปแล้วเรียบร้อยค่ะและไทยที่3คือไทยเดซี่ขนาดเขาจะอยู่ที่160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะไทยที่4คือไทยคามิเรียคือไทยที่จูรี่พาทุกคนไปดูวันนี้นั่นเองค่ะไทยที่5คือไทยคาเลนดูราขนาดพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่230ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถค่ะและไทยสุดท้ายเป็นไทยใหญ่สุดเลยคือไทยวัวบีน่านั่นเองขนาดพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่280ตารางเมตรนะคะขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำที่จอดรถค่ะและนี่คือโครงการสารานสิริศรีวารี2ค่ะที่บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ยุโรปเลยทุกพื้นที่ในโครงการเนี่ยจะมีแต่พื้นที่สีเขียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ถึง12ล้านบาทถ้าใครกำลังมองหาทำเลนี้อยู่นะคะจูลี่แนะนำเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจูลี่ก็ชอบทั้งบรรยากาศแล้วก็ตัวดีไซน์บ้านมากๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยคลิปหน้าทาง Capital Asset เนี่ยจะพาไปรีวิวบ้านหลังไหนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณขอตัวลาไปก่อนค่ะ